ดาวพหัสแม่นดาวเคราะห์ดวงหนึ่งที่นอนอยู่ในระบบสุริยะจักรวาลเป็นดาวเคราะห์ที่มีขนาดใหญ่ซึ่งใหญ่กว่าโลกเท่าถึง11เท่าดาวพหัสเป็นเสียงของเทพเจ้าจูปิเตอร์ซึ่งเป็นเทพแห่งสายฟ้าและเป็นราชาของเทพทั้งปวงดาวพหัสอยู่ห่างจากดวงอาทิตย์เป็นอันดับที่5พร้อมจากดาวพุธดาวศุกร์หน่วยโลกและดาวอังคารเนื่องจากดาวพหัสบ่มีพื้นผิวที่เป็นของแข็งเฮ็ดให้หมุนอ้อมตัวเองไวที่สุดในระบบสุริยะจักรวาลใช้เวลาในการหมุนอ้อมตัวเอง9ชั่วโมงและหมุนอ้อมดวงอาทิตย์12ปีดาวพหัสมีวงแหวนเช่นเดียวกันกับดาวเสาร์แต่มีความเลือนรางและขนาดน้อยซึ่งเฮาสามารถเบิ่งเห็นจากรังสีอินฟราเรดทั้งจากกล้องโทรทัศน์ที่พื้นโลกและยานกาลิเลโอวงแหวนของดาวพหัสค่อนข้างมืดซึ่งอาจประกอบไปด้วยเศษหินขนาดน้อยและบ่มีน้ำแข็งเหมือนที่พบอยู่กับดาวเสาร์วัตถุที่อยู่วงแหวนของดาวพหัสเมนฝุ่นที่เกิดจากอุกกาบาตตกชนดาวพหัสอุกกาบาตตกชนดาวบริวารวงเนื้อจากพลังงานมหาศาลและจากแรงดึงดูดของดาวพหัสเฮาจะสังเกตเห็นจุดแดงใหญ่ถึงดาวพหัสที่ปรากฏอยู่บริวารซีกใต้ของดาวเป็นจุดสังเกตที่เห็นได้ชัดของดาวเคราะห์นี้และถูกสังเกตมานานกว่า300ปีซึ่งนักวิทยาศาสตร์ได้เอื้อนจุดแดงใหญ่นี้ว่า The Great Red Hole ขนาดของพายุนี้ใหญ่จนสามารถบรรจุลูกได้ถึง2หน่วยส่วนสีของพายุเมนขึ้นกับระดับความสูงของพายุที่เกิดขึ้นถึงดวงดาวถ้าระดับต่ำจะเห็นเป็นสีน้ำเงินและถ้าสูงขึ้นจะเห็นเป็นสีส้มเข้มสีขาวและสูงขึ้นที่สุดเมนสีแดงดาวพหัสเป็นดาวที่มีดวงจันทร์บริวารหลายที่สุดในระบบสุริยะจักรวาลจากการยืนยันและค้นพบของนักวิทยาศาสตร์ได้พบว่าดวงจันทร์บริวารของดาวพหัสมีประมาณ67ดวงซึ่งเราจะมาเว้าถึงดวงจันทร์บริวารหลักของดาวพหัสมีอยู่4ดวงคือ1 IO IO เป็นดวงจันทร์ขนาดใหญ่อันดับ3มีเส้นผ่าศูนย์กลาง3642กิโลเมตรโคจร1รอบใช้เวลา1วัน18ชั่วโมงทั่วพื้นผิวของดวงจันทร์ IO มีอุกกาบาตและภูเขาไฟที่ระบายความร้อนภายในตัวระเบิดแมกมาเป็นของแล้วควบคุมทั่วพื้นผิวของ IO 2ยูโรป้ายูโรป้าเป็นพื้นผิวที่มีอุกกาบาตคล้ายคือกับดวงจันทร์ IO แต่มีลักษณะที่แตกต่างออกไปคือดวงจันทร์ยูโรป้ามีพื้นผิวที่เป็นของแข็งคล้ายกับทะเลน้ำแข็งถึงหน้าโลกและมีรอยขีดไปมามีเส้นผ่าศูนย์กลาง 3,138 กิโลเมตรอยู่โคจร1รอบใช้เวลา3วัน13นาทีกับ13ชั่วโมงนักวิทยาศาสตร์ได้สันนิษฐานว่าใต้พื้นผิวน้ำแข็งจะมีมหาสมุทรที่ยังเป็นของเหลวอยู่3แกนิมีดแกนิมีดเป็นดวงจันทร์ขนาดใหญ่ที่สุดในบรรดาดวงจันทร์บริวารและยังมีขนาดใหญ่กว่าดาวพุธอีกแกนิมีดเป็นดวงจันทร์ที่สร้างสนามเล็กได้เองมีเส้นผ่าศูนย์กลาง 5,262 กิโลเมตรโคจร1รอบกินเวลา7วัน3ชั่วโมงพื้นผิวของแกนิมีดค่อนข้างประหลาดเพราะมีส่วนที่เข้มขนาดใหญ่แยกต่างหากจากส่วนที่มีความสว่างอย่างเห็นได้ชัดเจนนักวิทยาศาสตร์ได้สันนิษฐานว่าน่าจะเกิดจากการเคลื่อนตัวของเปลือกแผ่นแบบเดียวที่เกิดถึงหน้าโลกและภายในของแกนิมีดยังคงจะห้วนอยู่คาลิโซโคจรอ้อมอยู่นอกรูปของกลุ่มดวงจันทร์มีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 4,806 กิโลเมตรหมุนอ้อมตัวเองหนึ่งรอบเวลา16วัน16ชั่วโมงคาลิโซมีพื้นผิวคล้ายกับแกนิมีดและยูโรป้าคือส่วนใหญ่เป็นน้ำแข็งแต่พื้นผิวของคาลิโซมีขุมอุกกาบาตเก่าแก่จำนวนหลายที่เกิดขึ้นตอนกำเนิดระบบสุริยะจักรวาลใหม่ๆเมื่อประมาณ 4-5,000 ล้านปีแล้วใต้พื้นผิวลงไปนักวิทยาศาสตร์ได้สันนิษฐานว่าเป็นน้ำหรือน้ำแข็งที่หุ้มแกนกลางที่เป็นซิลิเกต